วัสดีครับพบกับเราช่องถ่ายทรัพย์มงคลสีดอโดนะครับวันนี้อยู่ที่ป่านะครับนี่ก็พาน้องช้างนะครับมาผูกไว้กับโคลนนะครับอากาศร้อนนะครับก็เลยพามาผูกนะครับก็วันนี้เราก็มา3เชือกด้วยกันนะครับนี่เห็นหลังๆไว้ๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับพ่อใหญ่แก้วครับนี่พ่อใหญ่แก้วก็มานะครับวันนี้ผูกให้อยู่กับน้ำนะครับกับโคลนให้กินต้นน้ำมีต้นน้ำที่พ่อใหญ่แก้วชอบนะครับแล้วก็เราก็ผูกให้อยู่กับโคลนนะครับจะเป็นหนองน้ำนะครับฝั่งข้างๆนี่ก็จะเป็นคลองขอให้สัมคนกับโดโดอยู่ข้างคลองนะครับก็ยังอยู่ในช่วงกักตัวนะครับวันนี้ก็เข้าวันที่6นะครับก็เราก็มาเทศ3เชือกนะครับทุกวันนะครับก็มาผูกปลาให้ธรรมชาติบำบัดไปนะครับก็ประมาณบ่าย3เราก็จะมาพาไปเล่นน้ำขัดเนื้อขัดตัวขึ้นไปบ้านนะครับแล้วก็ทำการไลฟ์สดเหมือนเคยนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับไลฟ์สดอยู่ที่บ้านของพ่อขวานตั้มนี่นะครับนี่นะครับหนองน้ำนะครับนี่ก็จะอยู่ผูกริมหนองน้ำเลยครับปกติช้างก็จะอยู่ช่วงนี้แต่ว่าเราขอไว้นะครับขอว่าจะผูกตรงนี้แทนเราสัตว์เฮ้ยครับต้มกี้ครับต้มกี้มันสัตว์ตาด้าหนุตาด้าที่ตาด้าโอ้นี่นะครับเดี๋ยวจะไปดูโดโด้กับทรัพย์มงคลนะครับว่าเป็นยังไงไปครับนี่นะครับก็จะผูกไว้ตามโครงนี้นะครับเพื่อยาวๆเวลาตอนที่ว่าอากาศร้อนนะครับเขาก็จะได้ลงน้ำนะครับเล่นโคลนเล่นน้ำนะครับเรื่องพูดถึงเรื่องอาหารก็ไม่มีหรอกครับเป็นป่าธรรมชาติไม่มีน้ำไม่มีอาหารไม่มีอาหารอะไรมีแต่น้ำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นค่อยไปกินอะไรไปไหนลูกไปไหนอยู่นี่แหละนี่ก็จะเป็นทางน้ำนะครับถ้าจะลงก็จะลงทางนี้นะครับอันนี้ไปเล่นน้ำนะครับน้ำให้ถูกครับนี่เขาวันนี้ลูกนี้ยินไหมลูกนี่ครับจะเป็นเถาวัลย์แบบนี้นะครับที่ช้างกินก็จะเล็มกินว่างนะครับครับดึงกินไปตามภาษาช้างนะครับกินนิดกินหน่อยก็เล่นนะครับเราก็ตอนเช้านี่ให้กินเยอะๆไว้แล้วก็ตอนเที่ยงจะมาเล่นน้ำแล้วตอนเย็นก็ไปกินเยอะๆอีกรอบนะครับนี่คือการเลี้ยงช้างของเรานะครับก็อยู่3เชือกนะครับธรรมชาติบำบัดไปนะครับสู้ๆลูกเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเราก็จะได้เจอเพื่อนๆแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูโดโด้กันครับโดก็ได้ผูดข้างๆกันนี่แหละครับก็เล่นน้ำนะครับเล่นน้ำให้ระบายความร้อนไปนะครับเพราะไม่มีอะไรหรอกครับมีอะไรจะต้านทานความร้อนได้ร้อนจริงนะครับก็ไม่เอฟซีนะครับนี่ธรรมชาติของเราอยู่ตรงนี้นะนะครับผูกให้เล่นดินอยู่ตามร่มไม้เนี่ยนะก่อนนะครับก็จะได้บางมีหญ้าเล็มด้วยนะครับบางที่ก็มีหญ้าเล็มนะบางที่ก็ไม่มีเนาะก็ทำยังไงเนาะครับถึงนั้นหน้าแรงแล้วเราก็ถอยก็ต้องสู้ๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็เข้าวันที่6แล้วครับวันจันทร์ก็น่าจะได้แล้วนะครับได้ไปช่วยนะครับส่วนวันนี้ไลฟ์สดเหมือนที่เดิมนะครับคุณแม่ครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงควันช้างนะครับที่อยู่หมู่บ้านศาลาด้วยกันนะครับที่บางทีก็ได้ไป
ช่วยนะครับตอนฝั่งแม่พุ่มพวงนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปทําให้แฟนนะครับให้กับแม่บ้านไปทําก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงเพื่อนๆนะครับเนาะบ้านนะครับนี่ครับแรงๆเราก็จะผูกสายนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่จนถึงเส้นนี้ก็คือออกวังทะลุได้นะครับนี่ลมเนี้ยออกวังทะลุได้นะครับออกบ้านตะกางได้แต่เราก็จะผูกไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็บ่ายสามก็จะพาเล่นน้ำขับตัวขึ้นไปบ้านนะวันนี้ก็พาเล่นแค่นี้ก่อนนะครับก็เป็นกิจวัตรของเราเส้นนี้จะอยู่แค่เรา3เชือกนะครับไม่มีที่อื่นนะครับปลาใหญ่แก้วก็จะผูกใส่ไอ้บ่อน้ำใหญ่นะครับเพราะว่าปลาใหญ่แก้วนี้ชอบเล่นโคลนนะครับขัดตอนเย็นนี่ก็ต้องเป็นชั่วโมงครับไปกันนะลูกอยู่นี่แหละเดี๋ยวบ่ายสามพ่อมารับนี่ก็เล็มยากเท่านี้เอาทำไงได้เนาะเดี๋ยวสถานการณ์ดีเดี๋ยวพ่อพาไปกินเดี๋ยวพ่อพาไปหากินที่มีไอ้หญ้าสมบูรณ์เนาะนี่ขนาด9 โมง10 โมง11 โมงนะมีร้อนขนาดนี้นะตอนน่าร้อนแล้วนะครับพื้นที่ก็ไม่มีแล้วนะครับนี่ก็ดื่มเล่นกินน้ำเล่นน้ำไปตามธรรมชาตินะครับเล็มนี่ไปเล็มทอวันไปนะครับก็ไม่สามารถเดี๋ยวตอนเย็นๆค่อยไปกินของอร่อยลูกสับปะรดต้นกล้วยต้นอ้อยอยู่บ้านเนาะทีนี้ก็ทำไปก่อนเล็มน้อยเล่นน้ำเลยลูกถ้าอยากจะเล่นน้ำก็เล่นเลยนี่พ่อปูกไว้น้ำให้กินแล้วนี่ลงตรงนี้เลยนี่เออลงไปลงไปเลยนี่เล่นมาฮึชอบมาเล่นนะชอบมาอยู่ชอบเล่นชอบอะไรอยู่นั่นแหละเล่นคนเดียวไปก่อนก็วันนี้เราไลฟ์สดเหมือนเดิมนะครับแม่เอฟซีครับอย่าลืมเข้าไปนะครับช่องประมาณ6 โมงเย็นนะครับที่ช่องปลายซับมงคลซีโรโดโดนะครับพอเข้าไปกด subscribe นะครับเข้าไปช่วยอุดหนุนน้องช้างได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็ทำเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวด้วยนะพอควานตั้มก็จะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเพื่อนๆนะครับที่ได้ไปช่วยร่วมงานของแม่คุ้มพวงนะครับช่วยทำกิจกรรมช่วยติดตัวอะไรหลายๆอย่างนะครับก็อยากจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวขอบพระคุณนะครับกินเล็มๆไปอย่างนี้นะครับกินเถาวัลย์นะครับพวกเถาวัลย์พวกนี้ก็จะได้สมานท้องเป็นยาถ้ากินเถาวัลย์นะครับจะได้รักษาพวกระบบทางเดินอาหารนะครับนี่ก็เดี๋ยวเราก็จะไปแล้วนะครับเนาะไปแล้วนะก็อย่าลืมนะครับจบคลิปนี้นะครับฝากเป็นกำลังใจให้พ่อควานด้วยนะครับนี่กดแชร์กดไลค์กด Subscribe ขอ FC นะครับเข้ามากดติดตามให้พ่อควานเยอะๆนะครับนี่พ่อใหญ่แก้วนะครับนี่ดูครับพ่อใหญ่แก้วนี่กินเอาเลยครับตุ่นน้ำเนาะอยู่นี่เนาะนี่ก็สับมงคลไปก่อนนะลูกบ๊ายบายอู้บ๊ายบายฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องปลายซับมงคลศรีโดโดนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยดีเสมอมานะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับก็อย่าลืมนะครับ16 โมงเย็นวันนี้นะครับก็ไลฟ์สดเหมือนเคยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ